สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหอยจ้อสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยไส้แน่นๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาผสมไส้หอยจ้อเลยครับหมูสับ400กรัมเนื้อกุ้งสับหยาบ250กรัมมันหมูบด150กรัมแห้วสับหยาบ150กรัมไข่ไก่1ฟองต้นหอมซอย5ต้น3เกลือ1ช้อนโต๊ะแป้งสาลี50กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับนวดเข้ากันดีนะครับตามด้วยเนื้อปูแกะ100กรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราค่อยนวดนะครับนวดให้เข้ากันนะครับแล้วก็นวดไส้หอยจ้อเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำไส้หอยจ้อของเรานะครับไปแช่ตู้เย็นนะครับหมักไว้1ชั่วโมงเพื่อให้ไส้เขาฟูเด้งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็หมักไส้ครบ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปห่อหอยจ้อเลยครับเพื่อนๆผมก็จะใช้เป็นตอกในการมัดหอยจ้อให้เป็นป้อป้องนะครับก่อนที่จะมัดนะครับให้นำตอกของเราไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับแล้วให้เราเตรียมแผ่นฟองเต้าหู้นะครับสำหรับห่อหอยจ้อนะครับแผ่นฟองเต้าหู้เขาจะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดสดทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาห่อหอยจ้อกันเลยนะครับก่อนที่จะห่อนะครับให้เราพรมน้ำไปที่ฟองเต้าหู้ของเรานะครับเพื่อให้เขานิ่มนะครับเวลาเราห่อหอยจ้อเขาจะได้ไม่แตกนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักไส้เรามาใส่ในแผ่นฟองเต้าหู้เลยครับความยาวของหอยจ้อก็ตามชอบได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมามัดเป็นป้องๆนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราม้วนเข้าหากันนะครับแล้วก็ให้เราใช้ปลายมีดแหลมๆนะครับตัดแบ่งแผ่นฟองเต้าหู้ออกจากกันนะครับเพราะแผ่นฟองเต้าหู้จะแผ่นใหญ่นะครับสามารถทำหอยจ้อได้หลายอันเลยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราพับหัวท้ายฟองเต้าหู้เข้าหากันนะครับแล้วก็ม้วนอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างหอยจ้อนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำตอกมาผูกที่หอยจ้อเป็นป้องๆเลยครับแต่ไม่ต้องผูกแน่นนะครับเพราะเวลานำไปนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกนะครับผูกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำไปพักไว้บนรังถึงสำหรับรอนึ่งนะครับแล้วก็ไปทำหอยจ้อก็ได้เสร็จเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับนำหอยจ้อของเรามานึ่งเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการนึ่งนะครับนึ่งอยู่ที่15นาทีนะครับแล้วก็นึ่งหอยจ้อของเราครบ15นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับพักหอยจ้อของเราให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็นำไปตัดเป็นชิ้นๆแล้วจึงนำหอยจ้อของเราไปทอดกรอบกันนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหอยจ้อสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับจิ้มน้ำจิ้มไก่บอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับในส่วนของไส้นะครับเราจะได้รสสัมผัสของเนื้อหมูกุ้งแล้วก็เนื้อปูแกะนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูหอยจ้อก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้